คิดเยอะแล้วไงอ่ะคนทำเยอะแล้วไงมันไม่เกี่ยวกับคนหรอกมันเกี่ยวกับมึงอ่ะจะทำหรือเปล่าคนไม่ออกจากบ้านไม่พบปะกันเฮ้ยแต่คนเว้ยแม่งยังมีความต้องการอยู่แล้วตอนนี้แม่งต้องการมากกว่าเดิมด้วยมึงก็แตกลายไปจากปัจจัย4เด้เอาปัจจัย4ตั้งแล้วมึงก็คูณด้วยโควิดนะมึงก็เห็นโอกาสเต็มไปหมดเรียนหุ้นส่วนเนี่ยการทำการเมืองเนี่ยถ้าคุณไปยืนข้างใดข้างหนึ่งการเมืองมันจะมีจังหวะของมันวันเนี้ยมันจะดีไอ้นายกอไก่มันดีถึงเวลามันใกล้จะล่วงมันจะล่วงพอเราไปเชียร์นายกอไก่พอจังหวะมันดีโอ้โหเราเป็นฮีโร่เลยพอเวลามันล่วงนะล่วงนะนั่นเราเป็นสุนัขเลยนะนั่นหมายความว่าการทำการเมืองหรือว่ากองเชียร์ทางการเมืองสิ่งที่คุณควรจะเชียร์ไม่ใช่บุคคลคุณควรจะเชียร์ที่ไหนเชียร์ที่ประโยชน์ของประเทศชาติและประโยชน์ของประชาชนและประโยชน์ของพวกเราทุกคนใครทำดีให้กับประเทศชาติคุณเชียร์ไปเลยสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศ วันนี้ก็ประเด็นที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นนะครับโซเชียลมีเดียก็มีการเซ็นชั่นนะโจโนโวนะครับมีการเซ็นชั่นผู้กองเบนซ์นะเกิดขึ้นนะสาเหตุเอาไปดูคลิปเบื้องต้นของผู้กองเบนซ์คลิปเหล่านี้ก็เป็นประเด็นทำให้ คนกลุ่มโซเชียลบางกลุ่มแสดงความไม่พอใจผู้กองเบนซ์นะครับแล้วก็ต่อมาก็แสดงท่าทีเซ็นชั่นกับโจโนโวเอาจริงถ้ามึงไม่คิดอะไรมากนะช่วงโควิดอ่ะแม่งมีไอเดียอะไรใหม่ๆมีงานอะไรใหม่ๆให้มึงลองทำเยอะแยะหมดอ่ะแล้วแม่งสนุกด้วยแต่มึงแม่งไม่ทำไปเนี่ยยึดติดคิดลบขี้เกียจฟุ้งซ่านกลัวมึงก็ติดอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรมากกว่านี้มึงก็เสพเข้าไปดิไอคอนเทนต์สนับสนุนความกระจอกในตัวมึงก็เสพเข้าไปเรียกหาความรับผิดชอบจากคนอื่นเข้าไปนะแล้วมึงก็นั่งดูว่าที่มึงจะชิบหายจะตายหายทุกวันนี้นะมันเป็นเพราะวิกฤตหรือเพราะวินัยของมึงโควิดมันทำให้คนป่วยกายนะแต่ความกลัวทั้งโควิดทั้งกลัวมันจะแดกเนี่ยมันทำให้คนป่วยใจมึงไม่ต้องกลัวจะไม่มีงานทำเลยมีงานเยอะแยะที่พร้อมให้มึงทำตอนนี้มึงจะสมัครไลน์แมนสมัครแก๊ปสมัครฟู้ดแพนด้าอะไรก็ได้แต่มึงจะทำหรือเปล่าแนะนำอะไรไปมึงก็ไม่เอามึงก็ไม่ทำต่อให้สิ่งที่แนะนำเป็นประโยชน์มากแค่ไหนมึงก็ไม่เอาอยู่ดีอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ชอบอายเขาอดตายไปอยู่บ้านนี่มันทำอะไรได้เยอะแยะนะใครเคยคิดว่าจะทำงานเก็บเงินจะได้อยู่บ้านทำตามสิ่งที่ตัวเองชอบเขียนหนังสือเนื้อหาอะไรว่าไปมึงได้ทำตอนนี้แหละมีความฝันจะเป็นนักเขียนมึงก็ทำตอนนี้ไม่เคยทำยูทูบอยากทำไม่เคยเปิดเพจเฟซบุ๊กอยากเปิดมึงก็เปิดตอนนี้แหละมีความรู้อะไรมึงเอาออกมาแชร์นะสร้างผู้ติดตามสร้างอะไรของมึงไปใครไม่เคยขายออนไลน์มึงก็ขายตอนนี้ใครทำอาหารเป็นก็ถึงเวลาแล้วที่มึงจะต้องทำอาหารขายออนไลน์ไปพอทำหาอะไรให้เป็นจริงมึงก็เย็บหน้ากากผ้าขายก็ได้ในเน็ตเขาก็มีสอนเยอะแยะทำได้หมดมึงไม่ทำกันเองแม่งคิดเยอะแล้วไงอ่ะคนทำเยอะแล้วไงมันไม่เกี่ยวกับคนหรอกมันเกี่ยวกับมึงอ่ะจะทำหรือเปล่าคนไม่ออกจากบ้านไม่พบปะกันเฮ้ยแต่คนเว้ยแม่งยังมีความต้องการอยู่แล้วตอนนี้แม่งต้องการมากกว่าเดิมด้วยมึงก็แตกลายไปจากปัจจัย4เด้เอาปัจจัย4ตั้งแล้วมึงก็คูณด้วยโควิดนะมึงก็เห็นโอกาสเต็มไปหมดอ่ะอาหารอ่ะคูณด้วยโควิดนะตอนนี้คนไปนั่งกินที่ร้านไม่ได้มึงต้องส่งถูกไหมมึงเห็นไหมขนาดชาบูอ่ะบางที่อ่ะส่งชาบูพร้อมหม้อเขากล้าเล่นไงเสื้อผ้าอ่ะมาคูณโควิดอ่ะคนออกไปข้างนอกแม่งกลัวติดเชื้อมึงก็รับซักผ้าเดี๋ยวรับฆ่าเชื้อเดี๋ยวจะรีดให้ด้วยก็ได้หรือว่าจะให้เขากลับไปรีดเองกันสุดแล้วแต่เราฆ่าเชื้อให้อย่างเดียวก็ได้ยารักษาโรคอ่ะคูณโควิดหมอมึงต้องปิดคลินิกใช่มั้ยมึงไปเลยครับไปรักษาตามบ้านตามคอนโดสัตวแพทย์มึงก็ยังทำแบบนี้ได้ตัดขนหมามึงก็ไปตัดตามบ้านได้ขนหัวกูเนี่ยผมยาวตอนนี้เนี่ยกูหาคนตัดให้อยู่เนี่ยถ้าช่างตัดผมแม่งแต่งชุดกันเชื้อมาตัดให้ได้นี่จ่ายแพงกว่ากูยอมนะเว้ยเฮ้ยมึงเข้าใจว่าหลังจากนี้มันจะเกิด new normal ใหม่ๆเนี่ยเพียบหลายอย่างเลยออนไลน์ไม่ใช่แค่ทางเลือกแล้วมันจะเป็นเรื่องปกติแล้วโควิดมาเนี่ยมันทำให้คนเห็นภาพการใช้ชีวิตออนไลน์แบบชัดเจนขึ้นบางคนแม่งมาถามผมขับรถบรรทุกผมจะทำงานที่บ้านยังไงพ่อมึงต้องกวนตีขนาดไหนถึงจะถามคำถามแบบนี้ได้มึงขับรถบรรทุกมึงก็ขับต่อไปครับไอ้ฮะถ้ามันไม่ได้กระทบถึงขนาดหยุดงานเนี่ยมึงก็ไม่ต้อง work from home ก็ได้มึงจะไม่ได้คำตอบหรอกถ้าคำถามมึงแม่งเป็นคำถามที่ไม่ถูกต้องเอาจริงๆถ้าขับรถเป็นแล้วเคยส่งของมาอะไรมานะง่ายวิกฤตแบบนี้มึงกำลังเป็นที่ต้องการเข้าใจยังเตรียมตัวเลยครับหลังจากนี้ไม่เหมือนเดิม new normal ใหม่เกิดแน่นอนโอ้ยสอนออนไลน์เขาทำกันมานานแล้วเคยบอกเคยชวนพวกเทรนเนอร์เยอะแยะให้ทำกันไม่มีใครเชื่อเป็นไงมึงพออย่างเงี้ยแห่กันมาชื่นชมสัมมนาออนไลน์ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้กูทำมา 4-5 ปีแล้วครับสัมมนาออนไลน์กูขี้เกียจออกจากบ้านมาแต่นายแต่ไรแล้วเดี๋ยวจะได้เห็นภาพนิมนต์พระมาทำบุญบ้านผ่านซูมคอนะเบื้องต้นเนี่ยเราไปหาไอเดียดูก่อนนะแต่ไอเดียเนี่ยมันไม่เท่าไอดูนะรู้เยอะแต่ไม่ทำหาอะไรมันก็ค่าเท่าเดิมถ้าไม่ทำอะไรก็รอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐไปถ้ามันพอก็ยินดีด้วยแต่ถ้ามันไม่พอเนี่ยก็ต้องขยับตัวเองกันหน่อยลองหาดูก่อนอย่าเพิ่งคิดเรื่องเงินมากคิดว่าปัญหาของผู้คนตอนนี้มีอะไรบ้างถ้าเราหมดแต่คิดเรื่องเงินเนี่ยมันจะคิดเรื่องอื่นไม่ออกทุกธุรกิจในโลกเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาบางอย่างให้ใครบาง
คนเสมอตอนนี้ปัญหาของผู้คนอยู่ที่ไหนมึงจงโฟกัสไปที่นั่นเลยตอนนี้บรรดาอินฟลูเอนเซอร์คนทำสื่อเนี่ยเริ่มร่วมมือกันแล้วนะครับและต่างคนต่างกำลังจะออกมาช่วยกันบอกคุณว่าอยู่บ้านแล้วทำมาหากินอะไรดีเอาตัวรอดและหาเงินกันยังไงดีพวกเรากำลังเริ่มสิ่งนี้กันอยู่นะครับไม่นิ่งเฉยเราจำเป็นต้องอยู่บ้านแล้วครับโปรดอย่าคิดว่าตัวเองแข็งแรงแล้วจะปลอดภัยนะครับเราได้เห็นแล้วว่าผู้ที่ติดเชื้อหลายรายเนี่ยไม่มีการแสดงอาการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ร่างกายแข็งแรงแต่คุณสามารถเป็นพาหะชั้นดีของโรคนี้ได้ความแข็งแรงของคุณอาจทำให้คุณชะล่าใจและกลายเป็นอาวุธชีวภาพเคลื่อนที่ได้โดยที่คุณเนี่ยไม่รู้ตัวทางที่ดีที่สุดกักตัวอยู่บ้านหาอะไรอ่านหาอะไรทำไปก่อนครับอย่าให้แพทย์พยาบาลผู้เสียสละของพวกเราเนี่ยต้องทำงานหนักเกินไปโดยใช้เหตุไปมากกว่านี้เลยผมและแฟนเพจทุกคนขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะครับคุณคือฮีโร่คุณคือนักรบในแนวหน้าอย่างแท้จริงพวกเราจะทำหน้าที่ของพวกเราให้ดีที่สุดครับเพื่อให้พี่ๆทุกท่านปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ได้อย่างรุ่งเรืองปลอดภัยและประสบความสำเร็จในที่สุดครับประเด็นของผู้กองเบนซ์ก่อนผู้กองเบนซ์ก็เป็นตำรวจนะครับตำรวจตระเวนชายแดน น้องคนนี้ก็เรียนในร้อยนะต่อมาก็มาทำแอปพลิเคชันไลน์ขายแล้วก็ลาออกจากตำรวจมาทำธุรกิจของตัวเองด้วยการสอนเป็นโค้ชนะครับสอนเกี่ยวกับออนไลน์นะครับในมุมมองของผมเนี่ยผมมองเรื่องผู้กองเบนซ์เป็นยังไงผมว่าเด็กคนนี้เก่งนะถามผมนะในเชิงการบริหารยุทธศาสตร์ทางการเมืองและคนนี้อนาคตไกลท่านผู้ชมจับตามองคนนี้ให้ดีนะคนนี้อนาคตไกลนะเสียดายผมไม่รู้จักนะถ้ารู้จักเขาเดินหลักถูกเนี่ยเขาจะไปไกลเลยคนนี้นะครับวิชั่นหรือมุมมองวิสัยทัศน์ของเขาแตกต่างจากคนอื่นนะฮะแตกต่างจากคนอื่นแบบนี้จะใช้ได้คืออย่างเดียวก็คือว่าเขามีความเป็นตำรวจเพราะเรียนจากเรียนในร้อยมานะครับฝึกมาจนกระทั่งเป็นนายตำรวจนะครับเสียดายไม่ได้เป็นสารวัตรนะครับเป็นผู้กองเขาสามารถนำหลักคิดการสื่อสารภาษาวาจามาใช้ได้มีคนติดตามถึง2ล้าน6เนี่ยเฉพาะใน Facebook เขานะครับซึ่งหมายความว่าก็มีคนให้ความสนใจให้ความเชื่อมั่นเขาได้ยกเรื่องของศาสนานะครับเรื่องของชีวิตประจำวันใช้ภาษาแบบไหนภาษาวัยรุ่นมึงกูนะซึ่งภาษาทหารเนี่ยนะภาษาตำรวจจะใช้ภาษาเหล่านี้กันเป็นเรื่องปกติแต่บางคนเนี่ยโลกสวยก็มันใช้ไม่ได้ไม่เหมาะนะครับก็ใช้เซงชั่นพอดังเข้าก็ไม่พอใจคุณเป็นใครถึงมาด่าคนไทยแบบนั้นแบบนี้ก็ตั้งประเด็นนี้ขึ้นมาคนที่ไม่พอใจก็ไปลุมถล่ม 20,000 กว่าลายที่ไปเซงชั่นเขา ก็เขียนข้อความขอโทษนะฮะแล้วก็จะปรับปรุงให้ดีขึ้นก็ทำถูกไหมเขาทำถูกเห็นไหมเวลามันลมมันแรงเขาก็ขอโทษก็ลดลมไปได้นะครับสำหรับผู้กองเบนจับตามองให้ดีนะฮะถ้าเขามีหลักยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองที่เป็นจับหลักเป็นเนี่ยอนาคตเด็กคนนี้ไกลนะผมเรียนย้ำนะเขาบอกว่าอนาคตเขามีหลักคิดจะเป็นนักการเมืองหรือผู้บริหารประเทศซึ่งเป็นไม่ได้เนี่ยคนแบบนี้มีความเป็นไปได้นะครับแต่อยู่ที่ว่าใครสามารถใช้เขาเป็นหรือเปล่าและเขาเข้ากับคนที่ถูกใช้ได้หรือไม่นะครับคนอย่างเงี้ยนะในอนาคตไกลนะในอนาคตไกลเลยไม่ธรรมดามีหลักคิดที่แตกต่างซึ่งเขาเกี่ยวข้องเขาก็รู้จักกับชอนเขามีกลุ่มของเขาอ่ะนะผมดูตลอดดูการสัมพันธ์กันเขายังมีกลุ่มของเขากลุ่มหนึ่งที่สามารถที่จะสื่อสารของคนวัยรุ่นอีกระดับหนึ่งนะครับสำหรับผู้กองเบนส่วนโจนูโวนี่เป็นกองเชียร์เลยจองกองเชียร์ของพลเอกประยุทธ์เชียร์มาตลอดใครด่าพลเอกประยุทธ์แกก็อ่ะใครก็ด่าพลเอกประยุทธ์ก็แกก็จะเชียร์นะครับไม่ว่าแกชอบมั้งแกนะครับโจนี่เป็นลูกของใครลูกของอาจารย์เจริญ ก็จริงๆแล้วอาจารย์เจริญเป็นคนดีมากโจก็เป็นคนดีนะไม่ใช่เป็นคนไม่ดีเป็นนักร้องที่ร้องเพลงเพราะผมก็เคยฟังเพลงเขามาตลอดนะเพลงของโจนูโวเนี่ยดีคำพูดของเขาเป็นยังไงจริงๆเขาเขียนเขายกตัวอย่างเขาเขียนบทความหนึ่งขึ้นมาเขายกตัวอย่างเรื่องของมนุษย์ว่าถ้าไม่ช่วยชีวิตตัวเองก็ต้องตายไปซะอะไรประมาณนี้ ปรากฏว่ามีคนหยิบยกเฉพาะท่อนข้อความนั้นมาโจมตีครับคนที่หยิบยกเรื่องนี้มาโจมตีเขาคือใครก็คนฝั่งที่อยู่ตรงข้ามเขาก็เล่นงานเขาจนโจนูโวฉุนบอกว่าแบบนี้ไม่มีตังค์อยู่พอดีเลยงานก็ไม่มีทำก็จะไปฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายผมเรียนท่านผู้ชมนะ เรียนหุ้นส่วนนะการทำการเมืองเนี่ยถ้าคุณไปยืนข้างใดข้างหนึ่ง
การเมืองมันจะมีจังหวะของมันวันนี้มันจะดี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 ไอ้นายกอไก่มันดีดีดีถึงเวลามันใกล้จะล่วงมันจะล่วง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 พอเราไปเชียร์ไอ้นายกอไก่พอจังหวะมันดีโอ้โหเราเป็นฮีโร่เลยพอเวลามันล่วงนะล่วง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 นะนั่นเราเป็นสุนัขเลยนะนั่นหมายความว่าการทำการเมืองหรือว่ากองเชียร์ทางการเมืองสิ่งที่คุณควรจะเชียร์ไม่ใช่บุคคลคุณควรจะเชียร์ที่ไหนเชียร์ที่ประโยชน์ของประเทศชาติและประโยชน์ของประชาชนและประโยชน์ของพวกเราทุกคนใครทำดีให้กับประเทศชาติคุณเชียร์ไปเลยแต่ถ้ามันทำไม่ดีนะคุณก็ว่าเลยทำไมทราบไหมผมพูดอย่างนี้เพราะเขาเหล่านั้นเข้าไปใช้ภาษีของประชาชนคือภาษีของพวกเราถ้าใช้ภาษีของพวกเราดีก็บอกว่าดีใช้ภาษีของพวกเราไม่ดีก็บอกไม่ดีแค่นั้นคนเราไม่มีมิตรแท้มิตรเทียมมิตรแท้คือยังไงติติงแนะนำมิตรเทียมยุยงส่งเสริมผมพูดอย่างนี้หลายครั้งตอนสมัยพลเอกประยุทธ์แย่ผมบอกเลยแย่แย่เพราะเหตุนั้นย่อเพราะเหตุนี้แย่เพราะเหตุนี้แย่เพราะเหตุนี้และแย่ออกทะเลไปมหาสมุทรผมบอกเลยแย่นะครับเฮงซวยอันนี้เจ๊งแน่ๆมีปัญหาแน่ๆแล้วมันก็มีปัญหาจริงๆตอนนี้ดีผมก็ดีทำถูกถูกแล้วเพราะอย่างนั้นอย่างนี้เพราะมีหลักนี้นี้ทำถูกและต้องควรเดินหลักนี้เพิ่มเติมไปแก้นี้เพิ่มเติมเห็นไหมฮะก็ไปถูกใครไปเชื่อการเมืองมันผมต้องบอกไงนะมันพลิกผันได้การเมืองมันคือยุทธศิลป์ยุทธวิธีที่มีศิลปะพลิ้วแผ่วเบาจับต้องไม่ได้แต่รู้สึกได้คุณมีความรู้สึกในจิตใจได้แต่คุณจับต้องไม่ได้ในเชิงการแข่งคุณจับต้องไม่ได้แต่คุณรู้สึกกับมันได้เฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้เรื่องของโจนูโวเนี่ยมันเป็นฝ่ายตรงข้ามโจเนี่ยที่รอจับผิดเขาจะมีกลุ่มนึงอ่ะนะครับกลุ่มเหล่านี้จะต่อต้านพลเอกประยุทธ์เป็นสำคัญเขาต้องโจมตีโจเพราะโจเป็นแนวร่วมของพลเอกประยุทธ์ถามโจจะฟ้องผิดปกติไหมก็ไม่ผิดปกติก่อนหน้านี้คุณสนธิลิ้มทองกุลก็ฟ้องพวกที่ไปโจมตีคุณสนธิเพราะเป็นฝั่งเสื้อแดงฝั่งเสื้ออื่นเสื้อส้มที่ไม่พอใจคุณสนธิเอาคำพูดวาจาภาษามาใช้แต่สำหรับผมเคยโดนไหมผมเคยโดนบ่อยไหมบ่อยทุกวันมีคนลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นผมรู้สึกไงเฉยเฉยทำไมเฉยเฉยนิวมีเดียแบบนี้นะครับถ้ามองวิกฤตให้เป็นโอกาสหลายคนอาจจะไม่รู้จักผู้กองเบนหลายคนอาจจะไม่รู้จักโจนูโวแต่วันนี้ทุกคนได้รู้จักโจนูโวเหมือนกันเมื่อก่อนไม่มีใครรู้จักผมหรอกนะแต่คนด่าผมมากๆเนี่ยคนก็เริ่มรู้จักไอ้นี่มันเลวจริงเปล่าวะและอะไรเป็นเครื่องพิสูจน์ทั้งสองท่านใช่ไหมฮะเวลาตอนเรื่องหวย30ล้านเนี่ยผมโดนด่าเละเลยไม่ถูกอย่างนั้นอย่างนี้นะครับบางคนก็เอาข้อความเรื่องของการพูดกับอัจฉริยะในรายการของกระแสพูดเนี่ยผมพูดไม่ถูกอย่างนั้นอย่างนี้ปรากฏว่าตอนนี้มันเป็นไปอย่างที่ผมว่าวะมันใช้เวลานะครับคดีเรื่องหวย30ล้านก็ต้องใช้เวลามันยังไม่จบอีกไกลและจนถึงเวลานี้มันก็ไม่จบจริงๆนะยังอีกยาวมากยาวอีกหลายปีนะครับเรื่องครูปรีชาบอกว่าจะต้องถูกจับคุกดำเนินคดีตามกฎหมายวันนี้ครูปรีชายังอยู่นอกคุกอยู่เลยนะครับผู้การอะไรอีกคนนึงเนี่ยผู้การสุทธิปรากฏว่าผู้การสุทธิก็กลับมารับตำแหน่งนะครับแล้วก็ไปร้องที่ปปช.จะไปเอาผิดกับผู้การสุทธิกับครูปรีชาทันทีไม่ได้เพราะเขาเป็นข้าราชการตอนนี้ก็เป็นจริงๆอย่างที่ผมว่าปปช.ก็ต้องตีเรื่องกลับมาตอนนี้ก็ไปก็โยนไปที่ปปช.ปปช.ก็พิจารณาไม่ได้ก็เป็นอย่างที่ผมเรียนไว้เพราะมันมีกระบวนการทางกฎหมายที่มันซับซ้อนอยู่นะครับกรณีของผู้กองเบนซ์กรณีของโจนูโวเวลาจะเป็นตัวพิสูจน์ผมให้กำลังใจทั้งสองท่านเลยนะทั้งผู้กองเบนซ์ซึ่งรุ่นน้องผมเยอะโจนูโวนี่รุ่นเดียวกันนี่ผมไม่ทราบรุ่นพี่รุ่นน้องผมจำไม่ได้แต่ก็ติดตามผมมาโดยตลอดนะก็ผมเรียนนะทั้งสองท่านเลยว่าอย่าหมดกำลังใจวันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับไม่ต้องไปเถียงนะเนี่ยจะขอโทษก็ขอโทษถ้าคิดตัวเองผิดก็ขอโทษถ้าไม่ขอโทษก็บอกผมยืนยันอย่างนี้แต่ถ้าเป็นผมนะผมเรื่องหวย30ล้านผมยืนยันผมถูกผมเดินแบบนี้คอยดู
นะผมท้าให้ถึงที่สุดด้วยนะตอนนี้มันยังไม่ถึงที่สุดผมท้าให้ถึงที่สุดนะครับจนกว่าคดีแพ่งและอาญาพิสูจน์บางคนบอกเอ้ยผมออกมาขอโทษผมไม่ขอโทษเพราะผมยืนยันนั้นเป็นไปตามหลักนี้และผมแม่นยำยุทธศาสตร์และเดินไปตามยุทธศาสตร์นั้นทั้งสองท่านก็ลองพิจารณาดูว่าท่านจะขอโทษโจนูโวจะขอโทษเหมือนผู้กองเบนซึ่งเป็นรุ่นน้องก็แล้วแต่แต่สำหรับผมถ้าคุณแม่นยำยุทธศาสตร์เชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทำคุณยังเดินต่อไปความสำเร็จรอคุณอยู่ข้างหน้าขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ
สำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ